ล่าสุดนั่งล้อมวงเล่าวีรกรรมของบอสมินที่หลายคนมองว่าบอสมินพีชยานางเอกที่ลุกดูใสๆคงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรในดีไอคอนกรุ๊ปมากนักหรอกคงจะถูกจ้างถูกหลอกใช้ให้หาลูกทีมชักชวนคนโดยเพจดังกล่าวนี้ก็บอกว่าไม่ได้ใสยอย่างที่เข้าใจนะจ๊ะลองฟังเรื่องนี้ดูนะจ๊ะ เพจ Get Feel ก็เล่าอย่างนี้ครับบอกว่ามันเกิดเรื่องหนึ่งขึ้นกับตลกหญิงรายหนึ่งตลกหญิงรายนี้ได้บอกว่าบอสมินใสๆไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆหรอก่อนที่จะมาเป็นดีไอคอนไม่นะคะจริงๆแล้วมินทำธุรกิจที่คล้ายๆแชร์ลูกโซ่แบบนี้มาก่อนแล้ว ตลกหญิงคนนี้เล่าว่าตอนนั้นเธอกำลังวุ่นกับการเปิดร้านอยู่ๆก็มีเบอร์สวยเบอร์มังกรโทรเข้ามาก็คิดว่าคงเป็นคนใหญ่คนโตโทรเข้ามาละมั้งวะพอรับเสียงในสายก็บอกว่าฮัลโหลนี่มินนะคะพี่มาบ้านมินก่อนได้ไหมคะจอดรถไปหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวมินจะให้รถกอลไปรับ แล้วก็ต่อว่าขอโทษนะคะพี่ตลกดังขับรถอะไรมาเอ่ย mm hmm. คือเนื่องจากเปิดเผยชื่อตลกคนนี้ไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็เลยใช้นามแฝงว่าพี่ตลกดังขับรถอะไรมาเอ่ย mm hmm. พอตลกดังบอกว่าพี่ขับรถโตโยต้ามา mm hmm. นางก็ถามสารทุกสุขดิบทำเป็นชวนคุย mm hmm. จากนั้นก็บอกว่า mm hmm. มินขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นนางก็เอาลิส รถหรูมาเปิดให้ดู70กว่าคันพี่คะพี่ดูรถหรูในลิสต์นี้เลยนะคะพี่ชอบคันไหนคะตลกหญิงก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้จักรถหรูเลยนางเอกก็บอกว่าพี่ไม่รู้จักจริงๆหรอคะขอโทษนะคะบ้านพี่มีรถกี่คันที่บ้านพี่ไม่มีรถหรูเลยหรอคะเอาใหม่คะไม่เป็นไรตอนนี้พี่มีเงินเก็บถึง500ล้านหรือ,อยังคะตลกบอกยังมีไม่ถึง นางเอกถามต่อว่าแล้วมันพอหรือยังสำหรับที่พี่มีแค่นี้ตลกดังตอบกลับไปว่าแค่พอมีกินมีใช้ก็พอแล้วค่ะน้องมินไม่เป็นไรค่ะนางเอกบอกว่างั้นมินจะทำให้พี่รวยเองว่าแล้วก็งัดแผนผังปิรามิดขึ้นมาให้ดูแล้วบอกว่าพี่คะพี่ดูนะคะอันนี้คือมินอันนี้คือพี่นะคะพี่เห็นข้างล่างไหมคะ พี่ช่วยหาคนให้มินอีกสองร้อยคนได้ไหมคะแล้วพี่ก็จะรวยเขาบอกพี่เป็นคนอีสานมีคนรักเยอะแน่เลยพี่น่าจะทำงานและหาคนได้มากกว่ามินตลกดังเห็นนางเอกฉีกผลิตภัณฑ์แล้วก็กินให้ดูตลกดังก็บอกอันนี้แม่พี่ก็กินนางเอกก็เลยบอกว่างั้นพี่ก็สมัครสมาชิกเลยสิคะสองหมื่นกว่าบาท สมัครสมาชิกไปเลยสิคะเดี๋ยวมินจะให้คนส่งของไปให้ที่บ้านนางเลยคิดซื้อไปให้พ่อกับแม่กินจะได้จบจบเรื่องไปแล้วก็แยกย้ายกันต่อมาก็มีเบอร์ผู้ช่วยเจ้าเดิมติดต่อมาแลจิกเป็นไก่เลยคุณทำงานหรือ,อยังคุณหาคนได้หรือ,อยังจนตลกหญิงรายนี้รำคาญจะทำงานโทรจิกจนไม่เป็นอันทำงานก็เริ่มเอะใจ ว่าทำไมถึงอยากจะให้กูรวยอะไรนักหนาวะก็โชคดีที่ตลกดังไหวตัวทันจากนั้นบอสมินเจอตลกดังก็ทำตัวเหมือนไม่รู้จักกันไปเลยเรื่องราวก็ผ่านไปจนมินกลายเป็นบอสของดีไอคอน Group ซึ่งพอมาเป็นดีไอคอนคนที่มาชวนตลกดังไปทำไม่ใช่บอสมินละแต่เป็นบอสสวยบอสสวยมาขายคอสออนไลน์ในรายการตลกดัง ตลกดังเอกใจมาก่อนแล้วเลยไปบอกการตลาดของรายการว่าอย่าเอาแบบนี้มาทอล์กในรายการถ้ายังเอามาอีกหนูจะขอลาออกพอไม่ให้มาทอล์กบอสสวยก็โทรหาตลกดังอยากชวนตลกดังมาเล่าชีวิตรันทดจนรวยของตัวเองในรายการอยากจะให้ไปเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไปเรียนคอร์สของบอสสวยแต่ตลกดังไม่ไปเขาเลยถามกลับติดเรื่องเงินหรอครับพี่อยากได้เท่าไหร่เอ่ย ตลกดังเลยแกล้งเรียกไป10ล้านเขายอมใจนะจากนั้นตลกดังก็เลยโยนไปให้ผู้จัดการเป็นคนจัดการแต่จริงๆแล้วไปสกิดบอกไว้ว่าอย่ารับนะมึงไม่เอานะงานนี้ผู้จัดการเลยปฏิเสธไปบอสสวยก็เลยย้ายไปชวนคนสนิทตลกดังซึ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งดังผู้ชายเขาน่าจะอยากได้คนดังที่เป็นตัวแทนภาคอีสานมาลงทุนซึ่งนักร้องชายก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วว่า เขาลงทุนจริงแต่ไม่ได้ชวนใครไปเรียนมาคอร์สเดียวไม่มีเวลาไปทำกิจกรรมทุกอาทิตย์ขนาดนั้นแต่ก่อนหน้านี้พวกบอสต่างๆก็เคยไปชวนตั๊กสิริพรอยู่ยอดด้วยแกก็บอกฉันไม่ว่าฉันทำงานงานฉันเยอะฉันไม่ไปจากนั้นก็ไปชวนครูอ้วนมณีนุษต,ต่ออีกนอกจากนี้แหล่งข่าวที่เคยได้รับการชวนจากหนึ่งใน3บอสดาราก็เล่าว,ว่าจริงๆแล้วพ่อและมินเนี่ยอยู่ในวงการขายตรงมานานแล้ว โดยก่อนหน้านี้พ่อของนางเอกสาวได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่บอสพอมาก่อนจนบอสพอสร้างดีไอคอนจึงชักชวนกันมาร่วมสร้างอาณาจักรขายตรงแห่งใหม่ด้วยกันเห็นไหมท่านผู้ชมมันต่อกันยาวเหยียดอย่างเนีย้ยนะครับ